จุบันอันตรายจากการกินอาหารของคนเรามีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแม้แต่วัตถุดิบทางการเกษตรที่หลายๆคนมองว่าเป็นวัตถุดิบธรรมดามีความปลอดภัยเพราะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งก็จริงแต่รู้หรือไม่ว่าหากการเก็บรักษาวัตถุดิบเหล่านี้เป็นไปอย่างไม่เหมาะสมอาจจะก่อเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีซึ่งทำเพจให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆและสุขภาพได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับเรื่องอันตรายแช่กระเทียมในตู้เย็นอาจทำให้เกิดเชื้อราและอัลฟาท็อกซินโดยโพสต์ระบุเอาไว้ว่าอัลฟาท็อกซินเป็นสารพิษจากเชื้อราที่ผลิตโดยเชื้อราบางชนิดโดยเฉพาะเชื้อราแอสเปอร์จิลัสซึ่งอัลฟาท็อกซินเป็นสารก่อมะเร็งและสามารถทำลายเซลล์ตับและระบบภูมิคุ้มกันกระเทียมมีสารอัลลิซินซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้กระเทียมมีกลิ่นฉุนและมีคุณสมบัติต่อต้านจุลินทรีย์และต่อต้านอนุมูลอิสระแต่เมื่อเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิที่เย็นจะสลายอัลลิซินทำให้กระเทียมสูญเสียรสชาติและคุณประโยชน์ได้โดยเร็วกว่าปกติกระเทียมเป็นผักที่มีความชุ่มชื้นดังนั้นจึงดูดซับความชื้นจากอากาศในตู้เย็นทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราแอสเปอร์จิลัสสามารถเติบโตได้บนกระเทียมและผลิตอัลฟาท็อกซินซึ่งอาจเป็นอันตรายได้หากรับประทานเข้าไปดังนั้นจึงไม่แนะนำให้เก็บกระเทียมไว้ในตู้เย็นเพราะจะทำให้กระเทียมสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อราและอัลฟาท็อกซินวิธีเก็บกระเทียมที่ดีที่สุดคือเก็บไว้ในที่แห้งโปร่งและเย็นอาจารย์นายแพทย์ประวัติจันทลิศอายุรศาสตร์ทั่วไปภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดให้สารอัลฟาท็อกซินเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงมากชนิดหนึ่งโดยปริมาณเพียง1ไมโครกรัมสามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในแบคทีเรียและทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้หากได้รับอย่างต่อเนื่องขณะที่ข้อมูลจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรารวมถึงการสร้างสารพิษอัลฟาท็อกซินได้แก่อุณหภูมิและความชื้นซึ่งช่วงภาวะเหมาะสมคือ 27-43 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมผัส 70-90% ซึ่งเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งสารอัลฟาท็อกซินมักพบได้ในวัตถุดิบทางการเกษตรที่นำมาแปรรูปและเก็บอย่างไม่เหมาะสมได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง 2. ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง 3. เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 4. มันสะปะหลัง 5. ผักและผลไม้อบแห้ง 6. ปลาแห้งกุ้งแห้งกะปิ 7. มะพร้าวแห้ง 8. หัวหอมแห้งกระเทียมแห้งพริกแห้งพริกไทยและงาสารอัลฟาท็อกซินนั้นเป็นอันตรายทั้งในมนุษย์และสัตว์นะครับซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อตับไตระบบหายใจระบบทางเดินอาหารระบบประสาทระบบสืบพันธุ์รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติดังนี้ 1. ภูมิคุ้มกันลดลง 2. ทำให้เด็กโตช้าและแคะแกล่นกว่าปกติ 3. ทำให้ทารกพิการแต่กำเนิด 4. โรคมะเร็งตับ 5. โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลัน 6. กลุ่มอาการไลท์ซึ่งเป็นกลุ่มอาการทางสมองชนิดหนึ่ง 7. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและ 8. ตับวายหากได้รับอัลฟาท็อกซินในปริมาณมากสำหรับวิธีการที่จะช่วยลดปริมาณอัลฟาท็อกซินในอาหารอาจทำได้ดังนี้ 1. เลือกซื้ออาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ไม่แตกหรือชำรุดมีส่วนประกอบและมาตรฐานความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือหากเป็นอาหารที่หาซื้อได้ตามตลาดควรเลือกของสดใหม่ไม่มีกลิ่นเหม็นหรืออับชื้น 2. ซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่พอเหมาะและสดใหม่เพื่อลดเวลาในการเก็บวัตถุดิบไม่ให้นานเกินไปซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อราในภายหลังได้ 3. จัดเก็บอาหารและวัตถุดิบอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง 4. ขั้นตอนในการทำอาหารอาจช่วยลดปริมาณของอัลฟาท็อกซินได้เช่นการคัดแยกส่วนที่ปนเปื้อนออกการล้างการบดและการปอกเปลือกเป็นต้น 5. ปรุงอาหารด้วยความร้อนซึ่งอาจจะช่วยลดปริมาณของอัลฟาท็อกซินได้ในจำนวนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดเนื่องจากว่าอัลฟาท็อกซินนั้นทนทานต่อความร้อน 6.
นำผักผลไม้ไปแช่ในน้ำปูนใสหรือน้ำขี้เถ้าอื่นๆอาจช่วยยับยั้งฤทธิ์ของอะฟาทอกซินในอาหารได้แต่เมื่อลงไปในกระเพาะอาหารปฏิกิริยาทางเคมีอาจกระตุ้นให้เชื้อรากลับตอบสนองและเป็นอันตรายอีกได้7นำอาหารแห้งไปพึ่งแดดซึ่งก็สามารถช่วยลดความชื้นในอาหารได้อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดค่าปนเปื้อนอะฟาทอกซินในอาหารไว้ไม่เกิน20ไมโครกรัมต่อ1กิโลกรัมซึ่งการบริโภคอะฟาทอกซินในปริมาณดังกล่าวอาจไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ทางที่ดีที่สุดนะครับก็ควรเลือกรับประทานอาหารที่สดใหม่ปราศจากการปนเปื้อนทั้งเชื้อโรคและเชื้อราจะดีกว่าเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง